สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำน้ำพริกนะคะจะเรียกว่าเป็นน้ำพริกเด็กหอหรือว่าน้ำพริกสูตรแม่จะเรียกอะไรก็ได้แต่น้ำพริกสูตรนี้นะคะสมัยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยทำกินบ่อยมากๆก็คือเวลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็จะทำทีละเยอะๆแล้วก็ขนมากินที่มหาลัยด้วยทำง่ายอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้2อาทิตย์ขึ้นไปถ้าเกิดแช่ในตู้เย็นนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่ากินหมดก่อนทุกทีเลย ก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามกักตัวให้ห่างจากโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับน้ำพริกสูตรนี้นะคะจะได้เอาไว้เก็บไว้ทานกันนานๆส่วนอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนประกอบก็มีอันนี้เป็นหมูทอดนะคะก็คือถ้าเกิดทอดแล้วก็หั่นให้ดูมันก็ใช้เวลานานไปนิดนึงก็เลยใช้วิธีรัดก็คือทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ยากแค่ใช้หมูหมักกับซีอิ๊วขาวแล้วก็นำไปทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นหัวหอมกับกระเทียมเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ตำง่ายๆนะคะแล้วก็เอามาคั่วแค่นั้นเองส่วนนี้เป็นพริกป่นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาขั้นแรกก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไปเลยจะได้ก็ทำให้ละเอียดกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยตอนนี้นะคะพอตำกระเทียมกับหอมพอละเอียดแล้วก็ใส่หมูทอดลงไปตำรวมกันได้เลยอาจจะใส่ทีละครึ่งก่อนก็ได้นะคะเพราะถ้าเกิดใส่ทีเดียวอาจจะทำยากนิดนึงพอได้ความละเอียดประมาณนี้นะคะก็เติมพริกป่นลงไปพริกป่นนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบไม่เผ็ดก็ใส่น้อยส่วนเราจะใส่ประมาณ2ช้อนเนาะพริกนี้จะเผ็ดนิดนึงเพราะว่าทำจากพริกขี้หนูล้วนๆเลยก็ลองดูค่ะถ้าเกิดพริกที่บ้านไม่เผ็ดก็ใส่ไปเยอะๆเลยก็ได้สีจะได้สวยๆแล้วก็ตำให้เข้ากันกล้องไม่โฟกัสเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะพอเราตำเนื้อหมูกับหอมกระเทียมได้ประมาณนี้ถ้าเกิดชอบละเอียดกว่านี้หน่อยก็ตำนานหน่อยนะคะแต่อันนี้ชอบแบบให้มันยังเป็นชิ้นอยู่นิดนึงพอเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดลงไปผัดในน้ำมันนะคะส่วนผสมนะคะก็คือไม่ตายตัวแล้วแต่ว่าเราจะใช้หมูน้อยหรือมากทำครั้งนี้นี่ใช้เนื้อหมูประมาณ600กรัมกระเทียมหัวใหญ่ๆประมาณ2หัวนะคะแล้วก็หัวหอมประมาณหอมแดงประมาณ5-6 หัวแต่มันจะเป็นหอมของต่างประเทศค่ะมันจะหัวใหญ่กว่าบ้านเรานิดนึง
แล้วก็ผัดไปเลยดูให้นิดนึงขอเติมน้ำมันพืชอีกหน่อยน้ำมันพืชนะคะมันก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันทำให้น้ำพริกเราอยู่ได้นานพอผัดได้แป๊บนึงเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยนะคะซึ่งคงก็ไม่มีอะไรมากก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะเสียงดังเนาะปิดก่อนแล้วก็น้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราหมักซีอิ๊วขาวกับเนื้อหมูไปแล้วบางทีมันยังอันอาจจะเค็มพอสมควรแล้วแหละถ้าเกิดใส่เยอะเกินก็เดี๋ยวจะเค็มไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมะขามเครื่องปรุงก็ไม่ตายตัวนะคะก็คือชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะขามเยอะแค่นั้นเองบางคนชอบก็อาจจะใส่เนื้อมะขามเข้าไปด้วยเลยเวลาเคี้ยวโดนเนื้อมะขามก็จะเปรี้ยวนิดนึงแต่นี่ชอบใส่แต่น้ำอย่างเดียวก็ผัดไปสักพักนะคะปิดหน่อยเสียงดังก็สามารถเติมน้ำไปด้วยสักนิดนึงแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆก็คือจะผัดแบบไฟอ่อนๆนะคะผัดไปจนกว่าเราจะพอใจกับสีที่เราอยากได้ยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอยู่ได้นานนะคะเก็บไว้ในตู้เย็น2อาทิตย์อย่างต่ำอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึง2อาทิตย์เพราะว่ากินมาก่อนเนาะไฟแอบดับติดแล้วนี่นะคะก็คือเคี่ยวไปเรื่อยๆโอ้ยน้ำมูกไหลเลยทำน้ำพริกนี้นะคะจะจามนิดนึงเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างฉุนก็คือผัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เนื้อที่เราต้องการส่วนเรื่องรสชาติก็คือเปรี้ยวหวานเค็มชอบอะไรมากชอบรสไหนมากก็ใส่ไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องซีเรียสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอตัดไปเลยเนาะนี่นะคะหลังจากเคี่ยวมาประมาณ10นาทีก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดอยากให้แห้งกว่านี้นิดนึงก็เคี่ยวนานกว่านี้หน่อยนะคะปรุงรสตามชอบเลยเปรี้ยวหวานเค็มน้ำพริกนี้นะคะจะกินกับแค่ข้าวเปล่าข้าวสวยก็อร่อยกินกับแตงกวามะเขือผักลวกได้หมดเลย
เป็นน้ำพริกที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากถ้าเกิดดูแล้วชอบก็ลองทำดูลองทำกินที่บ้านดูนะคะช่วงนี้กักตัวหนีโควิดแล้วก็จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆซื้อหมูมาสักกิโลนึงแล้วก็ลองทำเก็บไปกินดูโอเคค่ะงั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรให้กินกันอีกสวัสดีค่ะ